นเขาบอกว่าจริงๆเขาเคยไปยื่นเอกสารให้กับมูลนิธิแล้วในการที่จะดำเนินคดีต่างๆแต่ว่าเรื่องมันเงียบไปยังไงคุณจะเชื่อผมหรือเปล่าถ้าเชื่อผมไม่มีหมายถึงว่าไม่เคยไปยื่นหรอไม่เคยไปยื่นเราเคยไปร้องดีเอสไอไหมครับเมื่อปี60ก็มีคุณจะมาเมื่อปี60นี่เองที่มีเอกสารโผล่ขึ้นมาเราเคยไปร้องดีเอสไอใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วดีเอสไอว่าไงครับตอนนั้นเขารับเรื่องไหมที่เราไปหาดีเอสไอและกองปราบนี่ก็ต่อเมื่อเราได้รับแรงผลักดันจากจะเรียกว่าอะไรคุณเขมจิราทนายไปมอบที่ดินนี้ให้มูลนิธิบอกว่าอย่างนั้นจะเอามูลเอามาให้มูลนิธิมูลนิธิจะเอาไหมเราก็ต้องเอาสิครับมีคนเอาของมาให้ต้องขอบคุณมากแต่ว่าจะแล้วก็หาว่ามูลนิธิเนี่ยถ้าเราไม่รับหรือไม่ดำเนินการสืบต่อไปมูลนิธิเนี่ยเขาจะหากล่าวหาระหว่างหลอกลวงประชาชนและจะให้ผมทำไงผมไม่รู้มาก่อนเอกสารเหล่านี้ไม่มีแต่จะมีที่ใครที่ทำกันไว้อย่างไรต้องไปตามหาก็จะคนตายก็มีแค่นี้แหละครับนี่คือข้อเท็จจริงแล้วก่อนหน้านี้ทางมูลที่เป็นพยานนี้แหละเพราะว่าศาลเรียกให้ไปเป็นพยานโดยหน้าที่พวกทนายหรือทางศาลนี่ก็ต้องรู้ดีว่าการขัดคำสั่งศาลก็เจ้าตำรวจจะตัดผมว่าไงผมก็ต้องมาตามคำสั่งศาลก็แค่นั้นแต่เราอาจจะไม่ได้ไปให้ข้อมูลหรือว่ายืนยันว่าไอ้กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินเป็นของคุณบุญช่วยไม่ได้ไปยืนยันอะไรขนาดนั้นไม่ได้ยืนยันไม่รู้เลยว่าเป็นของใครแน่นอนเพราะกำลังสืบหาอยู่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ก็ผมก็ให้มอบไปเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการอยู่ครับคือตอนนี้ทางมูลนิธิก็อาศัยเจ้าหน้าที่ทางการค้นหาจะเป็นอย่างไรก็ว่าไปตามกระบวนการก็มีแค่นี้เราก็ต้องรอมาตรวจสอบนะครับเราก็ต้องให้เกียรติคณะกรรมการในการตรวจสอบให้เขาสรุปผลก่อนนะครับถ้าสมมติว่าตราบที่เขายังไม่สรุปผลมาเนี่ยจะให้ทางเราเนี่ยชี้เนี่ยผมไม่กล้าที่จะให้คณะกรรมการผมซึ่งเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะฮะเป็นเสียรักท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยเข้าไปชี้ว่าถูกหรือผิดตอนนี้เนี่ยนะฮะเป็นคณะกรรมการที่เราเป็นทนายด้วยกันนะฮะเราเป็นทนายความในคดีนี้ที่เรารู้